สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกดอยู่ในร้านอาหารเม็กซิกันนะคะนี่นะคะเกดให้ดูบรรยากาศคนเริ่มน้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเมนูนะคะเม็กซิกันนะคะก็เป็นอาหารอีกเหมือนเป็นอีกชนชาติหนึ่งนะคะแถวนี้นะคะที่มีเยอะนะคะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาหารเม็กซิกันนะคะ very good นะคะก็เป็นอันดับ2ของอาหารไทยนะคะถ้าเกิดว่าให้เกดเลือกระหว่างไทยกับถ้าไม่เอาไทยก็คืออาหารเม็กซิกันนั่นเองนะคะอร่อยมากนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะเผ็ดๆนะคะเกดจะให้ดูว่าเมนูเขามีอะไรนะคะนี่ค่ะหน้าตาเมนูของอาหารเม็กซิกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเกือบทุกร้านเลยทีเดียวนะคะส่วนอาหารนะคะก็เป็นอาหารประเภทที่มีแป้งนะคะเป็นแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ส่วนของเนื้อสัตว์ที่ผัดกับซอสพริกนะคะแล้วก็มีชีสใส่นั่นเองค่ะเขาก็เป็นอาหารที่แบบว่าเป็นหลักของอาหารเม็กซิกันเลยนะคะแล้วก็จะทานกับถั่วบดแล้วก็กับข้าวสุกนะคะแล้วที่ขึ้นชื่อแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเครื่องดื่มนะคะของเม็กซิกันค่ะรวมไปถึงมิลช์เชคนะคะแบบว่าดีงามมากเลยทีเดียวค่ะมาดูการตกแต่งร้านนะคะก็เป็นเรื่องของสีสันนะคะสำหรับร้านอาหารเม็กซิกันนะคะจะบอกว่าทุกๆร้านเนี่ยนะคะก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะอาหารจานแรกนะคะก็จะได้เป็นผักนะคะผักดองนะคะเผ็ดๆนะคะที่เด็กเสิร์ฟจะมาเสิร์ฟให้เราก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นแก้วใหญ่มากๆเป็นน้ำส้มนะคะนี่ค่ะก็คืออาหารที่เกดสั่งนะคะอันนี้จะเรียกว่าทาโก้สนะคะซึ่งทาโก้สนะคะจะประกอบไปด้วยเจ้าแผ่นแป้งข้างนอกนะคะที่เห็นแล้วก็เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆนะคะเราสามารถสั่งได้นะคะว่าจะเอาหมูไก่นะคะหรือว่าเนื้อนะคะเขาจะเอามาผัดนะคะกับพริกของเม็กซิกันนะคะแล้วก็วางบนแผ่นแป้งนี้นะคะใส่ผักต่างๆค่ะไอทีเด็ดก็คือไอ้น้ำจิ้ม2ขวดนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เราหายคิดถึงบ้านได้เป็นน้ำส้มคั้นนะคะที่ไม่มีอะไรผสมเลยนะคะน้ำส้มแท้ๆค่ะนี่ที่เขาเรียกว่าส้มแคลิฟอร์เนียนะคะมันดีจริงๆค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะวิธีการทานนะคะเราจะเอาพริกนี่นะคะราดลงไปนะคะมันก็จะมีรสชาติเผ็ดๆนะคะแล้วเราก็จะกินนะคะทาโก้สนะคะแบบนี้นะคะกินแบบนี้เพื่อนที่ไทยอาจจะไม่เคยเห็นกันนะคะเกดไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีอาหารเม็กซิกันหรือเปล่านะคะนี่นะคะเรามาเป็นคำนี้นะคะอร่อยเขาเป็นเนื้อนะคะเนื้อย่างแล้วก็แป้งแล้วก็กินกับผักนะชอบบีบมะนาวเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ด้วยกัน
นี่ยมีบีเดกิฟต์อยู่กับลอตเตอร์มิสบิ๊กเกอร์แดนเดอะวันอะเดอร์มอร์ไรนี่จะคล้ายๆกับหัวไชเท้าFreshly squeezed it. You can tell. Look at that. That's one third of it. แล้วนี่ก็เป็นซากอารยธรรมที่เราหลงเหลือไว้ให้ดูเล่นนะคะก็หมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะคะก็คือ3อันเก็ตอิ่มพอดีเลยค่ะรวมไปถึงไอ้น้ำแก้วยักษ์แก้วนี้ด้วยนะคะน้ำส้มค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณมาเที่ยวอเมริกานะคะอย่าลืมที่จะลองทานอาหารเม็กซิกันนะคะแล้วจะรู้ว่ามันแซ่บไม่น้อยกว่าอาหารไทยเลยทีเดียวค่ะ